กรมบัญชีกลางได้ออกมาแจ้งเตือนแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี2560หรือโครงการเก่าที่มีวงเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เหลือในบัตรและเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จะมีโอกาสได้รับวงเงินเป็น e-money กลับคืนเข้าบัญชีเงินสดโดยผู้ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิตอยู่โอนเงิน e-money คืนให้กับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่23และ24พฤษภาคม2567ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้กรณีโอนไม่สำเร็จให้ทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จจำนวน1ครั้งโดยในวันที่21มิถุนายน2567หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จจะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกรณีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26เมษายน2567ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-money คืนให้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนในวันที่23ถึง24พฤษภาคม2567ทั้งนี้ในส่วนของกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จในวันที่23ถึง24พฤษภาคม2567จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่19มิถุนายน2567และยื่นหนังสือยินยอมภายในวันที่31พฤษภาคม2567และจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ในวันที่21มิถุนายน2567ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109 2345หรือ call center กรมบัญชีกลาง02270 6400